สวัสดีครับหนึ่งในปัญหาที่หลายๆคนเจอในการใช้งาน iPhone และ iPad นั่นคือแม้จะเปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนอีเมลในหน้าจอล็อกและหน้าจอศูนย์การแจ้งเตือนเอาไว้แล้วแต่เวลาที่มีอีเมลใหม่มากับไม่มีการแจ้งเตือนใดๆแสดงขึ้นมาเลยรีเซ็ตเครื่องก็แล้วปิดเปิดการแจ้งเตือนใหม่ก็แล้วแต่ก็ไม่หายครับวิธีแก้ปัญหานี้ทำได้ง่ายมากๆไปชมกันเลยครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่หัวข้อการแจ้งเตือนแล้วแตะเลือกในรายการแจ้งเตือนที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่หัวข้อเมลแล้วแตะเลือกจากนั้นให้เพื่อนๆตรวจให้แน่ใจว่าสวิตช์อนุญาตการแจ้งเตือนเปิดอยู่แล้วเลือกการแจ้งเตือนในหน้าจอล็อกและศูนย์การแจ้งเตือนเอาไว้แล้วครับขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแตะเลือกกำหนดการแจ้งเตือนในรายการบัญชีอีเมลที่แสดงขึ้นมาด้านบนให้แตะเลือกรายการที่ต้องการตั้งค่าในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแต่เปิดสวิตช์การเตือนเท่านี้ก็เรียบร้อยครับด้านล่างเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดปิดการสั่นเปิดปิดเสียงหรือเลือกเสียงการแจ้งเตือนอีเมลได้ตามต้องการเลยครับจากนี้ไปเมื่อมีอีเมลใหม่มาก็จะมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาในหน้าจอล็อกและหน้าจอศูนย์การแจ้งเตือนแล้วครับแก้ปัญหาได้ง่ายๆเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ